ผู้มีบุญเท่านั้นจะได้เห็นปาฏิหาริย์พญานาคพาท่องเมืองลับแลท่องสวรรค์คุณจิดาเป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญปฏิบัติครบครันทั้งทานศีลภาวนาทำครบมาทั้งชีวิตด้วยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามาตั้งแต่เด็กมีศีล5ประจำใจสัตว์ไม่ทำร้ายเราไม่กินไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่รักทรัพย์ใครไม่เคยต้องทำให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจน้ำตาตกแถมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมิให้พ่อแม่ต้องอดอยากมีบ้านให้อยู่แม้ตัวเองจะไม่ได้อยู่สามารถบริจาคทานได้ตั้งแต่อาหารเล็กๆน้อยๆจนถึงทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นบ้านรถถ้าใครเดือดร้อนที่เธอพอจะช่วยได้เธอก็จุนเจือทุกคนเสมอมาเธอเป็นคนนั่งปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำรวมทั้งสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้ขาดวันหนึ่งขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่นั้นสภาวะห้วงจิตหนึ่งปรากฏพญานาคสองตนกายสีเขียวแวววับจับตาเส้นสีทองอารามอีกตนนั้นลักษณะเป็นสีแก้วใสตั้งแต่เสียนจนตลอดกายพญานาคเลื้อยวนรอบแล้วเมื่อหยุดลงหน้าแปลงกายเป็นชายวัยกลางคนกับหญิงสูงวัยลักษณะดูสุขุมแต่อ่อนโยนดูรู้ว่าเป็นชนชั้นสูงแน่นอนท่านทรงเครื่องชุดไทยจงกระเบนสีเขียวเริ่มสวยงามและได้เข้ามาหาสนทนาด้วยว่าลูกเอ๋ยบัดนี้นั้นลูกนั้นศพสะสมบุญได้พอเหลือประมาณจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องโชคลาภแม่เคยมาให้ลูกก็มิได้ขอมิได้พึ่งบารมีคนอื่นแต่มันเพียรสะสมบุญบารมีด้วยตนเองจนบัดนี้บุญลูกมากพอที่แม่จะพาชมสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งความสงบสุขลองไปดูไปเห็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ว่าทำบุญได้บุญความสุขความสงบโลกแห่งความดีงามนั้นมีจริงหากทำบุญยกจิตใจให้บริสุทธิ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวิตหลังสิ้นสังขารนี้ไปในวันหนึ่งหนทางที่รออยู่หลังจากเส้นทางบุญที่สะสมมานั้นมิเสียเปล่าดอกจงตั้งใจหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อการละวางกิเลสทั้งหลายเรียนรู้การเป็นผู้ให้ความสงบก็จะรออยู่ในบ้านปลายแม่กับพ่อนั้นมาบอกบุญด้วยเป็นพญานาคแม้อยากปฏิบัติสักเพียงไหนก็ทำมิได้เหมือนมนุษย์เจ้านั้นเกิดมามีบุญหนักหนาได้สัมผัสพุทธศาสนาแล้วสามารถปฏิบัติกรรมฐานสร้างบุญมีโอกาสสำเร็จสูงวันนี้แม่จะขอพาไปเที่ยวแล้วจะนำกลับมาส่งไม่ต้องกลัวไปนะลูกห่วงจิตนั้นของคุณจิดาสัมผัสได้ถึงความเมตตาบารมีของพญานาคสองตนนี้อย่างสุดซึ้งรู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจอย่างมากแต่ต้องประคับประคองให้วางเฉยเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนืองๆนี่เป็นครั้งแรกที่ยอมถอดจิตไปอีกมิติหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงเมืองลับแลผ่านสายหมอกไปนั้นเธอเห็นภาพผู้คนที่แต่งกายเรียบร้อยสุภาพหน้าตาดูอ่อนโยนพูดจาสุภาพกันทุกคำกำลังเดินเข้าวัดซึ่งวัดนี้เป็นวัดแรกที่เธอเห็นจิตระลึกได้ว่าที่เห็นนี้เป็นวัดหนึ่งในประเทศลาวมีหญิงพับดอกบัวอยู่หน้าวัดเพื่อให้คนที่เข้ามากราบสักการะหลวงพ่อในโบสถ์ได้นำไปบูชาแต่เธอยังไม่ทันได้เข้าโบสถ์หญิงสูงวัยคนนั้นเรียกเธอเดินอ้อมมาทางเจดีย์สีขาวเธอก้าวขึ้นบันไดช้าๆพอเงยหน้าขึ้นมาปรากฏกายเทวดาองค์หนึ่งทรงเครื่องทองทั้งชุดในจิตนั้นเธอระลึกได้ว่าเทวดาองค์นี้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งเธอรู้สึกอย่างนั้นท่านยิ้มให้หล่อนแล้วทักทายเป็นชื่อสมัยโบราณชื่อหนึ่งซึ่งเธอเองก็จำไม่ได้ว่าท่านเรียกว่าอะไรเพราะเรียกอยู่คำเดียวเป็นภาษาที่เธอไม่คุ้นชินท่านชี้แนะนำให้ไปกราบสักการะหลวงพ่อในโบสถ์เธอก็เดินไปตามนั้นข้างหน้าเป็นพระพุทธรูปสององค์พญานาคหนึ่งองค์เมื่อเธอไหว้ครบเธอก็เดินเข้าไปในโบสถ์กราบสักการะพระประธานในโบสถ์ที่
ีความสวยงามมากๆพลันภาพนั้นก็เลือนหายปรากฏภาพปราสาทหลังใหญ่อยู่เบื้องหน้าวิจิตรงดงามเกินคำบรรยายมีกำแพงปูนโบราณรายล้อมเป็นแถวยาวหน้ากำแพงมีบ่อน้ำดอกบัวบานสะพรั่งงามตามีพญานาคเกศแก้วสูงใหญ่ลำตัวตั้งตรงแหงนเสียนขึ้นฟ้าพ่นไฟสองตนอยู่ที่หน้ากำแพงปราสาทหญิงสูงวัยที่ยืนขนาบข้างชี้ให้ดูว่านั่นไงร่างแม่ปางหนึ่งอยู่นั่นแม่รอฟังธรรมอยู่ตรงนั้นลูกเอ๋ยคอยสาธุการอนุโมทนาบุญกับเหล่าบรรดาเนื้อนาบุญที่ประทับที่นี่ท่านมักจะออกมาแสดงธรรมที่ให้คนที่นี่เสมอแม่ก็ได้ฟังได้สะสมบุญไปเรื่อยๆหากมีพญามารสักตนหลงเข้ามาดินแดนแห่งนี้เพราะบางตนนั้นมีฤทธิ์มากใช้พลังจิตในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นอวิชชาหน้าที่แม่ก็จะปกป้องปัดเป่าภายใต้เมตตาธรรมและคอยจัดสรรเหล่ามารมิให้ก่อกวนการปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดสรรที่อยู่ให้เหล่ามารที่อยากเข้าเส้นทางบุญได้อยู่อย่างเป็นระเบียบของสถานที่เรามิได้ขัดขวางจิตกุศลเขาแต่ต้องคอยดูแลให้ดีจิตเขาหยาบต้องหมั่นขัดเกลาแม่ปวารณาตนคอยดูแลความสงบสุขเรียบร้อยที่นี่จนกว่าจะมีชาติภูมิที่สูงกว่านี้เพื่อรอคอยการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ได้ในสักวันพลันภาพนั้นก็เลือนหายรู้สึกตนอีกทีคุณจิดาก็ยืนอยู่ตรงบันไดปูนสีขาวขั้นแรกเธอค่อยๆก้าวขึ้นไปบนโบสถ์โบสถ์ที่อยู่ในสายหมอกจางๆมีสายรุ้งพาดผ่านโบสถ์โค้งรับพอดีกับหลังคาโบสถ์สวยงามจับตาเธอยืนตะลึงพลันชายผู้นั้นที่เป็นพญานาคกายสีเขียวมรกตเสียนสีทองจำแรงเป็นบุรุษได้เอ่ยชักชวนให้ขึ้นไปชมไปสักการะหลวงพ่อข้างบนนั้นซึ่งจิตสามารถรับรู้ว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอีกมิติของอยุธยาจิตรับรู้เช่นนั้นเธอเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปร่างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปูนแต่เห็นเพียงครึ่งพระแล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องบอกว่าหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้หญิงอยู่ในชุดผ้าถุงเสื้อแขนกระบอกสีขาวถือเชือกสีเขียวลักษณะเป็นเชือกแบบโบราณโบราณสีเขียวๆมากั้นปิดทางเดินในระหว่างนั้นด้วยภาพสวยงามจับตานึกอยากเก็บภาพนี้ไว้จึงควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้ซะจริงแต่พลันมือนั้นก็ล้วงไปเหมือนหยิบหินสีเขียวของที่นี่ติดมาก้อนหนึ่งจึงพิจารณาดูหินนี้มาอยู่นี่ได้อย่างไรผู้หญิงคนนั้นเดินมาถามคุณหยิบอะไรไปหรือเปล่าคุณจิดาว่าหยิบมาไม่รู้หยิบมาตอนไหนฉันคืนให้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มรับอ่อนโยนระหว่างที่คุณจิดาเดินตามพญานาคจำแรงชายหญิงสองคนไปนั้นก็หันกลับไปมองยังสถูปเจดีย์วัดนั้นด้วยอยากรู้ว่าชื่อวัดนี้ชื่ออะไรกันนะแต่ตัวหนังสือก็เลือนลางเห็นแต่เพียงคำว่าอยุธยาเธอได้แต่ยกมือสาธุอิ่มเอิบเบิกบานใจหันกลับมาอีกทีเธอก็เห็นเจดีย์พระธาตุสีทองตั้งตระหง่านงามตาเธอจึงตั้งใจจะไปสักการะที่นั่นแต่รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในงานทอดผ้าป่าของวัดนี้ซะแล้ววัดนี้มีสองกุฏิกุฏิหนึ่งดูเก่าอีกกุฏิหนึ่งดูใหม่กว่าวัดนี้เธอไม่เห็นพระสักองค์แต่จิตรู้ว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในนั้นผู้ดูแลงานจัดเตรียมงานอย่างสวยงามมีผู้คนทำบุญมากมายซองเงินเต็มพานทองเยอะแยะไปหมดรู้ว่าในนั้นมีแบงค์พันแบงค์500เยอะมากๆชายผู้ดูแลงานบอกให้คุณจิดาเลือกหยิบไปได้เลยจะเอาซองไหนญาติโยมคนอื่นที่มาอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปหลวงพ่อท่านไม่ได้ใช้เอาไว้ที่ท่านก็ไม่มีประโยชน์คุณจิดาคุณเอาไปสิ 4,600 บาทแต่หักเอาไว้300คุณหยิบไป 4,300 บาทพอนะผู้ดูแลงานกล่าวยิ้มด้วยไมตรีจิตแต่คุณจิดาบอกว่าเธอหยิบมาเพียง 2,300 บาทเท่านั้น
เธอหันไปเห็นตึกหลังใหญ่ด้านบนเป็นศาลเทพเจ้าจีนสะอาดสว่างสีสันถูกประดับด้วยสีแดงผู้คนพากันกินเจมากมายเธอเดินเข้าไปใต้ตึกนั้นโดยมีผู้ชายท่านหนึ่งที่เฝ้าประตูเล็กๆเรียกเข้าไปพักเหนื่อยเธอนั่งอยู่สักพักได้ยินเสียงผู้คนกล่าวคำบางอย่างพร้อมๆกันเธอจึงเปิดประตูไปดูจึงเห็นผู้คนมากมายนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่หน้าวิหารวัดหนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งทรงชุดไทยใส่เครื่องทองประดับนิดหน่อยผิวคล้ำเกือบดำลักษณะเหมือนคนอินเดียยืนให้พรด้วยหน้าตาเปี่ยมเมตตาอย่างยิ่งประทานพรให้กับผู้ที่นำดอกบัวมาถวายแทบเท้าพระองค์ท่านได้รับดอกไม้ด้วยความเมตตาเมื่อคนหนึ่งออกไปคนใหม่ก็เอาดอกบัวใส่พานเล็กๆผัดกันเข้ามาถวายแล้วท่านก็เดินกลับขึ้นวิหารไปพลันรู้สึกตัวอีกทีจิตสว่างวาบกลับมาที่เดิมเสียงดังก้องแม่มาส่งกลับคืนแล้วลูกเอ๋ยถือว่ามีบุญหนักหนาที่ท่านให้มาพาไปชมเมืองแห่งบุญในอีกมิติที่น้อยนักจะมีมนุษย์ได้ไปเห็นลูกนั้นทำบุญทำกุศลได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจิตบริสุทธิ์ช่วยบำรุงศาสนาเป็นที่รักของเราทวยเทพเทวดาจึงได้เห็นได้ท่องศาสนสถานในเมืองลับแลอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่ใครก็ได้จะพบจะเห็นกันได้ง่ายตั้งใจเพียรปฏิบัติต่อไปนะลูกสวรรค์มีจริงให้เห็นฉันใดนรกก็มีจริงฉันนั้นเส้นทางบุญนี้ที่ลูกเดินแม่และปู่แม่และพ่อขออนุโมทนาบุญขออวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นและถึงนิพพานในอนาคตกาลเทอญคุณจิดาค่อยๆ คลายสมาธิไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยประคับประคองใจให้ไม่ยินดียินร้ายรู้แล้วเห็นแล้วนี่เป็นกำลังใจให้เธอสะสมบุญต่อไปทำดีได้ดีทำบุญได้บุญทำครบทานศีลภาวนาเป็นคารวาสก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบอกต่อบุญให้กับคนที่รักหันเข้าทางธรรมเพื่อประโยชน์ความสุขสงบอย่างแท้จริงสาธุสาธุอนุโมทนาบุญ